ูรู้สึกไม่มีอะไรกูรู้สึกสบายใจมีความสุขมากเลยผู้ชายเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วนี่แบบว่าดีมากทุกคนไม่มีอะไรเลยดีสองพันมีอะไรมันไม่มีใครมีปัญหาอะไรแล้วนี่ต้องเทปกาวเพื่อสร้างปัญหาหน่อยสิก็ถึงได้ถามว่าจะซ้อมมาท่องเนื้อก่อนหรือเปล่าก็คือถ้าจะซ้อมกันมันก็ต้องซ้อมไงคือพี่ก็ซ้อมไม่ได้พี่ถึงบอกไงว่าถ้าซ้อมก็เดี๋ยวไปเจอกันไม่ใช่ความหมายคือถ้าจะเอาอะไรเราไม่ได้ทำแล้วถ้าจะซ้อมเนื้อก่อนแล้วเดี๋ยวซ้อมเลยถ้าจะซ้อมเนื้อแต่คือพี่กำลังเล็งเห็นว่าคือพัดจะเครียดแล้วกำลังจะเครียดแล้วสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ UBC Academy Fantasy True Moments ประจำวันนี้นะครับมากันที่ช่วงแรกเลยดีกว่าครับจะท่องเนื้อไหมเจ้ายังไงอ่ะจะท่องเนื้อก่อนหรือว่าจะคือดูเนื้อคณะตัวเนื้อคือจะท่องถึงเท่าไหร่เหมือนตัวนะซ้อมตัวมาลงมาดูซ้อมดูพวกนั้นสิมันต้องได้เหมือนกับดีก่อนอยู่แล้วเพราะว่าเพลงนี้มันรวบทำเยอะอะจะให้ช่วยรวบให้ก็หลักก็ต้องเนื้อต้องไม่เอารวบทำแต่เอารวบรักด้วยจ้ะก็ซ้อมก็คงซ้อมรวมไม่ได้แล้วก็ยังไงคะก็ต้องรู้ทุกคนอยู่แล้วถูกไหมก็ซ้อมรวมจ้ะจะให้รวบให้รวบทำให้เลยอะไรไปเนี่ยวัดรวบครับไม่ใช่วัดวัดรวบครูไม่ครูรู้สึกไม่มีอะไรครูรู้สึกสบายใจมีความสุขมากเลยครูผู้ชายเทียบกับอาทิตย์ที่แล้วนี่แบบว่าดีมากทุกคนไม่มีอะไรเลยดีสองพันว่าอะไรแม่ครับจำเป็นของพี่จริงๆอย่างนี้แต่พี่เขาได้คุ้มมากไม่ใช่ขาสองอันไม่เป็นมาลงแล้วเพราะว่าแพทเปิดขามันล็อกเลยมันเหลือชั้นดับเบิลล็อกมีอะไรมั้ยไม่มีใครมีปัญหาอะไรแล้วนี่ต้องเทปกาวเพื่อสร้างปัญหาหน่อยสิได้ครับเรื่องนี้ชอบครับอะไรเอ่ยไม่ต้องขนาดนั้นทำไมคุณลูกหล่อจังอาจารย์เอาอะไรสี่ปอลโล่เอาอะไรสร้างปัญหาสร้างปัญหาปัญหาที่มันไม่จริงเดี๋ยวโดนตอนที่จะได้ต้องซ้อมจะบอกพักผ่อนด้วยนะพลาดนะซ้อมเลยก็ได้ฮะที่จะบอกว่าสามารถคนเรามันไม่เข้ากันหรอก็ถึงได้ถามว่าจะซ้อมมาท่องเนื้อก่อนหรือเปล่าก็คือถ้าจะซ้อมกันมันก็ต้องซ้อมไงคือพี่ก็ซ้อมไม่ได้พี่ถึงบอกไงว่าถ้าซ้อมก็เดี๋ยวไปเจอกันไม่ใช่ความหมายคือถ้าจะเอาอะไรเราไม่ได้ทำแล้วถ้าจะท่องเนื้อก่อนแล้วเดี๋ยวซ้อมเลยถ้าจะท่องเนื้อก่อนแต่คือพี่กำลังเล็งเห็นว่าคือพัดจะเครียดแล้วกำลังจะเครียดแล้วพัดเครียดมานานแล้วพี่พัดแต่พี่คือพี่จะบอกว่าความสามารถคนเราไม่เหมือนกันที่อธิบายฟังได้แค่นี้ต้องพัดถึงได้ถามก่อนตั้งแต่แรกว่าพี่พาจะท่องเนื้อก่อนหรือเปล่าแล้วจะท่องเนื้อถึงเมื่อไหร่เพราะมัน4คนจะได้นับเวลาก็ได้ไม่อับก็นี่ไงก็เพราะมันเป็นรวมไงพี่ก็ต้องไปคือพี่จะอธิบายฟังว่าไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ฟังให้เคลียร์คือน้องเขาบอกว่าไม่ใช่ก็เคลียร์ไปรอบนึงแล้วเขาไม่อยากให้มันมีปัญหาอะไรเห็นพัดเครียดไงไม่ใช่แต่พัดไม่เครียดเหรอเขารู้แต่ว่าเขาถามว่าพาจะท้องก็คือพาไม่อยากซ้อมแต่ว่าพาต้องซ้อมไงก็ถึงบอกไงว่าถ้าซ้อมไงก็ซ้อมใช่แต่ว่านี้เขาก็ลองไงว่าพาจะท่องเนื้อก่อนแล้วค่อยซ้อมหรือว่าไหนๆจะซ้อมแล้วก็ซ้อมก่อนแล้วท่องเนื้อเนี่ยเขาอยากดูแค่นี้เองก็ไม่เป็นไรหรอกเมื่อกี้พูดประมาณว่าคือวันนี้มันวันที่เท่าไหร่แล้วอะไรประมาณนี้คือพี่ก็จะบอกว่าพี่ก็ไม่รู้อ่ะงั้นพี่พาก็เดี๋ยวไปเรียกไปตามแม่ที่พาไปท่องเที่ยวแค่นั้นแหละนะจ๊ะป่าอย่าพูดถึงเสือเ
ขึ้นเรืออย่าพูดถึงจระเข้คุณผู้ชมหลายท่านนะครับเพิ่งถามถ่ายผมมาบอกว่าเอ๊ะทำไมบ้าน AF ของเราในพักนี้ถึงได้เงียบเหงาจังเลยนะครับและแล้วครับฟ้าฝนก็เริ่มตั้งคราวขึ้นมาแล้วนะครับผ่านไปละผ่านไปได้ปะมันรู้ว่าหนูเข้าใจแล้วรู้ว่าหนูก็แอบน้อยใจหน่อยว่าหนูตั้งใจจะช่วยแล้วเขาไม่เข้าใจซึ่งก็เป็นเรื่องปกติถึงกับว่าก็คือมองบางทีถ้าเรามองในมุมเขาเราก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าเราเป็นเขาเราก็อาจจะน้อยใจแบบเขาเหมือนกันอีกว่าเฮ้ยไม่ทันเพื่อนไว้ทำยังไงดีเพื่อนไปได้แล้วหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็เกิดความเครียดขึ้นมาเยอะเหมือนกันตะกี้ถ้าขอโทษที่เขาเดินออกไปเพราะว่าครูไม่ชอบเลยค่ะแล้วก็ท่านรู้ว่ามันไม่ดีแบบท่านดึงมาคิดว่าครูนั่งอยู่ด้วยนะนั่นแหละแต่ว่าจริงๆแล้วคือน้องเขาก็ไม่มีอะไรเขาหวังดีแค่นั้นเองแต่ว่าเอางี้พรุ่งนี้ครูค่อยพูดกับพ่อเพราะว่าครูอยากให้พ่อจัดการกับตัวเองวันนี้ให้เรียบร้อยก็ไม่มีอะไรถ้าพยายามไม่เครียดตะกี้พ่อก็หย่าเขาแบบรวบรัดอะไรเงี้ยแล้วจะจบไหมสีหน้าก็คือแบบว่าเขาเครียดอยู่เงี้ยครูบอกแล้วครูให้โอกาสพ่อพักผ่อนโดยที่ไม่มีเรื่องนี้โอเคป่ะแล้วก็ทำงานที่พ่ออยากทำโอเคป่ะคือพ่ออยากจำเนื้อได้ทำก่อนเพราะตอนนี้ทุกคนต้องหันมาเข้าใจพ่าดแล้วว่างานพ่าดหนักครูเข้าใจเห็นพ่าดท้องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยครูว่ามันจบง่ายก็คือไม่มีอะไรคือจบโอเคป่ะครูก็จะได้จบด้วยนะแฟร์แมนนะโอเคป่ะแต่กันนิดนึงถ้าเกิดน้องเขาเป็นแบบนี้อยู่อ่ะคือมันจะอยู่ด้วยกันไม่ได้ไงถ้าเขาพูดอย่างนี้เราก็เป็นแบบนี้นี่คือก็ต้องมองในมุมเขาด้วยถ้าก็ไม่ได้อยากแอนตี้อะไรกับเขาแต่ว่าคือมันลบไปหมดแล้วนะคะแต่เผอิญแบบคือน้องเขาคอยมาที่โดยที่ว่าถ้าจะบอกเขาไว้มันก่อนหน้าที่ครูการสั่งอีกคือถ้าพยายามบอกเขาแล้วว่าเดี๋ยวพี่ขอท่องเนื้อก่อนแต่คือเขาด้วยความที่เขาหวังดีใช่แต่พ่อจะบอกเขาไปแล้วจริงๆแล้วคือไม่หมายถึงว่าถ้าน้องเขาเข้าใจในตัวพ่อว่าแล้วน้องเขาเข้าใจไหมตอนนี้คือตอนนี้เขายังก่อนหน้านี้เขาไม่เข้าใจไงแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วคือพ่อเจ้าไม่รู้อ่ะมันคืออะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดพ่อคงจะไม่นั่งโดยที่อุบเอาไว้และโดยที่ไม่บอกเขาโดยที่แบบว่าที่ก็เป็นเรื่องนึงพูดแต่มันต้องเคลียร์กันนะพ่อแต่ว่าพ่อไม่ได้ติดใจเลยน้องน้องเขาไม่ได้ติดใจอะไรพ่อเหมือนกันแต่ครูติดใจครูติดใจพ่อค่ะครูรู้สึกครูพูดกับพ่อไม่รู้เรื่องเลยตลอดเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะจริงๆครูไม่อยากพูดเลยนะตอนเนี้ยค่ะเพราะครูรู้ว่าพ่อต้องเอาสมองไปคิดเรื่องอื่นเข้าใจป่ะครับเข้าใจก็คือมันก็เป็นเรื่องที่มันต้องเกิดขึ้นปัญหาต้องเกิดขึ้นแต่อย่าให้คนอื่นมัวแต่มองเราในมุมที่ว่าเราเป็นอย่างนี้เข้าใจเราใช่ป่ะเราต้องมองคนอื่นในมุมที่เราเข้าใจคนอื่นบ้างนี่คือคนที่พลาดเป็นอยู่แล้วครูไม่อยากให้เป็นเข้าใจไหมครับที่พูดอยู่คือพลาดต้องมองคนอื่นในมุมอื่นที่เขาเป็นบ้างเข้าใจค่ะแต่คือมุมที่มันเกิดคนอื่นจะไม่ค่อยเห็นแต่ตัวพลาดจะรู้อยู่ตลอดเวลาพลาดถึงต้องออกมาแบบนี้คือพัดก็ไม่ได้อยากเรียกร้องให้ใครมานั่งเข้าใจคือพัดก็ไม่อยากให้น้องเขาเข้าใจด้วยแต่ว่าอยู่เฉยๆทำไมถึงไม่อยากให้เขาเข้าใจเนื่องเราอยู่ด้วยกันเราเป็นทีมเวิร์กกันก็พัดทำให้เขาเข้าใจหลายอย่างแล้วแต่เหมือนกับเขายังไม่เข้าใจพัดก็ไม่รู้จะทำวิธีใดเพราะว่าพัดก็ไม่อยากให้น้องเขามานั่งอยู่คนเดียวแต่ด้วยความที่ว่ามันต้องอยู่รวมกันพัดก็ลำบากใจเหมือนกันในบางเรื่องที่มันรับประกันได้เลยว่าพัดไม่ได้เอาตัวเองเป็นหลักแน่นอนนะครับในเมื่อทำงานต้องทำงานเป็นทีมอ่ะถึงแม้ว่าเราอ่ะงานของเรายังไม่เสร็จอ่ะใช่ไหมครับเราก็มองว่าถึงเราเสร็จเราก็ต้องซ้อมกลุ่มอยู่ดีถูกป่ะใช่ค่ะใช่ไหมครับก็แค่นั้นเข้าใจป่ะเข้าใจความหมายป่ะเข้าใจพ่อเข้าใจพ่อก็เลยบอกว่าเดี๋ยวซ้อมแล้วกันทั้งที่จริงๆแล้วคือมันไม่อยากซ้อมแต่คือมันแต่ว่าไม่เห็นต้องบอกว่าไม่อยากซ้อมนี่ก็บอกก็ต้องซ้อมเพราะมันต้องซ้อมถูกป่ะงานกลุ่มก็ต้องทำถูกป่ะโอเคถึงแม้ว่าตัวเราอ่ะยังไม่ได้ท่านมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าจะทำอะไรท่านจะผิดตลอดไม่ใช่ค่ะจริงๆครูก็แบบหลายครั้งแล้วอ่ะคือท่านที่ท่านไม่ได้ทำอะไรก่อนคือเขาเพราะถ้าบอกแล้วถ้าท่านเป็นคนที่ใครไม่มาทำอะไรท่านก่อนเนี่ยท่านจะไม่ทำเขาเด็ดขาดแล้วที่เขาทำเนี่ยจริงๆแล้วมันคือเป็นเรื่องของงานกลุ่มเป็นเรื่องของสิ่งที่มันจะต้องทำด้วยกันมันมีก่อนหน้านี้คือเขาเก่งแต่เขาไม่รับรู้ปัญหาคนที่ไม่เก่งแค่นั้นเองพัดบอกแล้วพัดไม่สามารถทำอย่างที่เขาบอกได้คือเขาพยายามจะจี้พัดหลายอย่างหลายจุด
พี่ภาพยายามบอกเฮ้ยเดี๋ยวพี่ขอก่อนนะมันไม่ใช่แค่เพลงเดียวกูมันทั้งสองเพลงถูกต้องคือน้องเขาหวังดีแต่เขาลืมไปว่าสมองยังรับรู้ไม่ได้พัดก็บอกเขาไปแล้วไม่ใช่ไม่บอกเฮ้ยพัดเดี๋ยวพี่ขอท่องเนื้อก่อนเดี๋ยวมีอะไรพี่ถามเองแต่เขาก็พยายามคอยมาแบบว่ามาสอนให้ข้าข้าจะเลยรู้สึกอึดอัดว่าเดี๋ยวก่อนได้ไหมมันไม่ใช่มาสอนฉันทำไมสอนได้กุ๊กไก่สอนถ้ายังรับรู้เลยคือเขาสอนในทางที่โอเคพัดต้องรับรู้แต่พอพัดสอนปั๊บเนี่ยก็คือพัดก็รู้โอเคมันต้องเป็นแบบนี้นะอย่างที่เขาสอนแต่ตอนที่เขาสอนเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่พัดเพิ่งได้เนื้อมาแล้วมันเครียดแล้วพัดยังไม่รับรู้เลยพัดแปลไม่ได้พัดภาษาอังกฤษไม่ได้เข้าใจตรงนี้เข้าใจแต่เขาไม่เข้าใจพัดก่อนเขาต้องให้เวลาเขาด้วยสิหมายถึงว่าคือไม่ใช่ว่าเป็นโมดิฟให้เวลาเขาแต่เขาก็ยังเป็นถ้าสมควรจะบอกเขาก่อนที่มันจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นไหมเขาแสดงอะไรที่มันออกมาเหมือนเต็งๆเหมือนกับอะไรทั้งๆที่แบบว่าเขาจะทำใจได้แล้วมันก็เลยกลายเป็นระเบิดตุ้มแค่นั้นเองทั้งๆที่จริงๆก็เป็นเรื่องปกติที่ระเบิดได้ครูก็บอกเขาเมื่อกี้เพียงแต่ว่าครูไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเขาหวังดีทำไมไม่คิดแค่นั้นจบส่วนไอ้เขาจะเต็งๆหรือเปล่าเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าทำไมเขาสื่อสารกับเราไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจใช่ไหมครับก็ให้อภัยเขาเมื่อกี้ครูก็บอกเขาว่าต้องเข้าใจนะว่าภาพเป็นอย่างนี้ระเบิดออกมาเนี่ยก็เพราะว่าภาพเครียดครูเห็นแล้วเนี่ยเขาบอกเขาเห็นเขาบอกว่าแค่นั้นก็คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็ให้อภัยเขาเขาบอกว่าโอเคก็ตอนนี้สิ่งที่ครูจะบอกก็คือก็ให้อภัยเขาว่าเขาเป็นคนสไตล์แบบนี้นี่ออกมาเหมือนอย่างวันนั้นที่ประจ่าเข้ามาไงแล้วก็บอกว่าสมมุติว่าถ้าเกิดว่าคนนี้เนี่ยเป็นแบบนี้ก็ต้องให้เรียนรู้ว่าเขาเป็นแบบนี้แล้วเราก็พยายามรับให้ได้แต่ในเมื่อบอกเขาไปแล้วแต่ทำไมเขาไม่หยุดนะคะหมายถึงว่าก็แสดงว่าเขายังไม่เข้าใจก็นั่นดีแล้วถ้าจะหยุดเนี่ยถ้าถึงบอกว่าถ้าเกิดน้องเขายังไม่หยุดเลิกความคิดที่เขาแบบเป็นแบบนี้คือพัดหยุดตัวเองไม่ได้พัดว่าพัดอยู่มาคืออาทิตย์ที่แล้วทั้งอาทิตย์พัดก็เป็นอย่างที่ครูดูบอกพัดบอกว่าพัดปล่อยวางไปแล้วใช่ไหมคะพัดไม่ได้สนใจอะไรทั้งสิ้นพัดแต่จะทำให้ดีแล้วค่ะที่ยิ่งมีเรื่องมาทำให้พัดไม่ต้องสนใจอะไรเลยพัดต้องสนใจแต่สิ่งนี้สิ่งเดียวยิ่งพัดสบายก็เลยอย่างนี้ใช่ไหมหมายถึงเรื่องโจทย์พัดสบายใจได้ตามพัดไม่ได้เครียดเลยที่ได้รับโจทย์พัดบอกแล้วว่าพัดเครียดเรื่องที่ว่าถ้าไปเวทีกว้างแล้วถ้าเกิดพัดหลุดขึ้นมาทำไงพัดต้องทำให้ดีที่สุดงานนี้นะครับแม่น้องพาจะมาขอโทษขอโพยและอธิบายในเรื่องต่างๆนะครับแต่ดูแล้วนะครับเรื่องนี้จะไม่จบลงง่ายๆซะแล้วล่ะครับเมื่อกี้เนี่ยครูก็ขอโทษเพราะว่าเมื่อกี้นี้มันก็แบบว่ามีความรู้สึกว่ามันเกินไปนิดนึงเข้าใจใช่ไหมครับครูไม่อยากทำภาระในใจให้พาดรู้สึกว่าโอ๊ยครูมาอารมณ์เสียใส่ด้วยเพราะว่าตอนนี้สัปดาห์นี้พาดมีภาระมากพอแล้วเห็นไหมในมุมของครูก็ยังคิดให้อภัยพาดได้แล้วครูคิดว่าถ้าเกิดใช้วิธีแบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ทุกอย่างมันสงบลงได้ตอนนี้เนี่ยในใจพาดอ่ะคิดว่าเขาอ่ะทำพลาดเขาทำพลาดเห็นไหมแต่ถ้าพาดคิดว่าไม่เป็นไรก็ไม่เข้าใจเขาหวังดีเขาหรือถ้าเขาไม่หวังดีเขาก็คิดว่าในส่วนของความรับผิดชอบของงานกลุ่มเขาต้องทำให้มันได้เราก็ต้องรับผิดชอบตรงนั้นมันก็เป็นเรื่องที่เราต้องทำใช่ไหมครับคือถ้าพลาดคิดตรงนั้นเนี่ยพลาดก็จะไม่คิดว่าเขาทำพลาดแต่หมายถึงว่าเขาคิดว่านั่นคือเขาทำหน้าที่ของเขาหนึ่งเขาถูกมอบหมายโดยครูสองคือเขาอาจจะหวังดีอยากช่วยเหลือเราใช่ไหมครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจโจทย์ของเพลงเราได้เร็วขึ้นเราก็จะได้มีเวลาในการที่จะมาทำเพลงกลุ่มก็อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ทั้งหมดนี้คือหน้าที่ของเขาในฐานะเพื่อนครูก็บอกว่าช่วยเหลือกันนะเขาพยายามเข้ามาช่วยเหลือแต่ว่าทีนี้เนี่ยพลาดเนี่ยครูวิเคราะห์นะจริงไม่จริงไม่ต้องเถียงจำเอาไว้แล้วก็ไปนั่นเองแล้วกันจะได้จบง่ายๆในมุมนึงก็คือพาดเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับว่าพอมีอะไรปุ๊บอย่างเช่นได้โจทย์มาปุ๊บโอเคพาดก็จะจมอยู่กับมันใช่ไหมครับนั่นก็คือหมายความว่าพาดก็พยายามอยู่กับตัวเองแล้วพาดก็จะแก้ปัญหาของตัวเองอย่างเดียวก่อนตอนนี้ที่มันเกิดปัญหาคือพาดต้องการแบบพาดต้องการจะจำให้ได้ก่อนพาดไม่อยากซ้อมรวมแต่พาดอย่าลืมว่าพาดไม่ได้โจทย์นี้โจทย์เดียวและน้องสามคนสมมติว่าพาดไม่มาซ้อมรวมเขาซ้อมเองเขาก็กลัวว่าพาดจะไม่ได้ซ้อมด้วยไม่ทันสองคือก็อ้าวการเป็นทิ้งพาดเขาก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเท่ากับพาดก็ไปทำให้เอฟเฟกต์ให้เขาไม่สามารถซ้อมรวมได้ถูกไหมครับนั่นคือส่วนหนึ่งคือหน้าที่ที่พาดทำพลาดก็คือ
ในจุดของงานรวมก็ต้องเห็นความสำคัญมันเท่ากันด้วยแล้วก็พอเสร็จเรื่องงานรวมอาจจะเป็นงานเบาสำหรับภาคครูก็แนะนำว่าถ้าอย่างนั้นภาคทำงานในส่วนที่เบาก่อนมันก็จบเร็วแล้วก็เอาเวลามาทำในส่วนของตัวเองเข้าใจไหมครับเมื่อกี้ที่น้องเขาอธิบายครูเขารู้แล้วแหละว่าเขาเนี่ยเข้าไปจุดจิตกับภาคเยอะเขาก็อธิบายจริงๆเขาก็ไม่อยากพูดอะไรแต่ครูก็พยายามปลอบเขาเพราะเขาก็น้อยใจว่าเขาจริงๆเขาไม่ได้พูดด้วยว่าเขาน้อยใจแต่ครูรู้เพราะเขาก็ลำบากใจที่จะแบบว่าหนึ่งครูสั่งงานไว้สองหน้าที่ก็ต้องมีแล้วทำยังไงเขาเห็นภาคนอนดึกกลัวเสียงไม่ดีเขาก็พยายามเตือนว่านอนพักนะเท่าที่เขาจะทำได้เขาก็ไม่รู้หรอกว่าภาคไม่พอใจพอวันรุ่งขึ้นเขาเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเสียงอะไรที่ครูฝากเอาไว้หรือว่าไงก็ตามเนี่ยก็มาบอกเขาก็บอกว่าภาคบอกว่าเดี๋ยวก่อนยังไม่ได้ดูเนื้อเนี่ยเขาก็เข้าใจเป็นว่าโอเคภาคอาจจะจดเอาไว้แล้วหรืออะไรก็ตามมันก็เป็นแค่ความหวังดีของเขาซึ่งภาคอาจจะอธิบายเขามากกว่านี้นิดก็ได้ว่าถ้าพูดถึงเรื่องนี้มันเพิ่งเกิดมาทีเองนะคะไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเรื่องอื่นครูต้องการรับรู้แต่ครูต้องการให้ภาพเปลี่ยนมุมมองในการมองคนอื่นมันจริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าเรามองคนอื่นในแง่ดีขึ้นเราก็จะอยู่ร่วมกันได้ดีขึ้นเข้าใจปะเข้าใจความหมายไหมใช่ค่ะไม่ต้องไปขุดคุยไม่ต้องไปอยากรู้หรอกว่าตกลงเขาทำไปเพื่ออะไรแต่ถ้าเรามองในมุมที่มันดีขึ้นเราก็จะสว่างขึ้นเองใจเราอ่ะแต่ตอนนี้เราเก็บขยะเข้าไปเหมือนที่ครูรักบอกไงเพราะเรามีความกังวลในเรื่องหนึ่งซึ่งหนักอยู่ครูพูดกับภาพตอนนี้ไม่ได้ตำหนิไม่ได้เบรมแต่ต้องการจะสอนให้ภาพหัดเปิดใจนี่คือเรื่องที่ภาพเนี่ยนึกว่าภาพเปิดใจแล้วแล้วครูบอกว่าภาพเปิดแค่นี้เองนะเข้าใจยังครูเคยบอกว่าภาพต้องเปิดกว้างกว่านั้นก็คือพยายามมองคนอื่นในมุมที่มันดีในมุมที่เขาก็ไม่มีอะไรอย่าไปคิดว่าเขามีสายตาหงุดหงิดเขารำคาญเขาอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้พลาดครูก็ตอบแทนไม่ได้หรอกว่าเขาเป็นไม่เป็นแต่ถ้าพลาดคิดอย่างนั้นไม่มีผลดีกับจิตใจพลาดหรือการอยู่ร่วมกันอ่ะเข้าใจปะครับนี่คือสิ่งที่พลาดต้องฝึกและไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยเพราะพลาดจะต้องเจอกับผู้คนที่เข้ากับพลาดไม่ได้แบบนี้อีกเยอะในชีวิตข้างหน้าแล้วถ้าพาดบอกก็พาดเป็นแบบนี้พาดใช้คำนี้อยู่ตลอดเวลาว่าก็พาดคิดอย่างนี้ก็พาดเป็นแบบนี้ถ้าพาดอย่างนี้ถ้าทำไร้พาดก่อนเลยถ้าทุกอย่างเป็นถ้าพาดพาดเริ่มต้นก่อนหมดเลยท่านไม่รู้สึกหรอกว่านั่นคือการคิดถึงตัวเองใช่เพราะว่าพาดเดินออกไปแล้วพาดคืออ้าวเมื่อกี้พาดเดินออกมาครูดุ๊กนั่งอยู่อะไรประมาณนี้ค่ะพาดเลยกลับมาอุ้ยขอโทษครูดีกว่าแต่กับน้องเนี่ยพาดคิดว่าเดี๋ยวรอพาดเย็นพาดจะพูดเองแต่คือพาดไม่คิดว่าจะไม่อธิบายอะไรเขาฟังแต่กระเทียคือมันเป็นอะไรที่คือพัดไม่สนแล้วอ่ะเพราะว่ามันไม่ไหวแล้วแต่พัดก็เพิ่งนึกได้ว่าอุ้ยคุณดุ๊กนั่งอยู่ด้วยแล้วก็เลยว่าอุ้ยครูนี่ไงอยากกลับมาขอโทษเพราะว่าหนูไม่ขอบคุณที่อุตส่าห์มาขอโทษแล้วก็ครูก็ให้อภัยแต่ว่าเนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นอีกถ้าเกิดว่าพัดลองใช้วิธีที่ครูอธิบายนะไปลองคิดดูนะครับนะคือเหตุผลของพัดมีครูรู้แต่บางครั้งเนี่ยมันใช้ไม่ได้ที่นี่เข้าใจความหมายไหมเข้าใจต้องปรับตัวไงนะถ้าไม่ใส่ใจไม่มานั่งพูดอย่างนี้หรอกเหนื่อยเหนื่อยใจเข้าใจปะแล้วมันจะดีขึ้นก็คือพลาดก็ไปปรับตัวเขาเอาเขาก็จะปรับตัวเมื่อกี้เขาก็จะปรับตัวแค่นั้นมันจะดีขึ้นครูเชื่อว่าอย่างนั้นเพียงว่าขอให้ลืมขอให้อภัยแล้วก็อย่าไปคิดในมุมที่ว่าเฮ้ยเขามาทำจิกบ่อยเหลือเกินให้ลองคิดว่ามันหวังดีอาจจะหวังดีเยอะไปนิดนึงสำหรับตอนนี้ของเราที่เราไม่พร้อมแต่ก็ทำไงได้อ่ะคนหวังดีอะไรอย่างเงี้ยคือพยายามคิดในมุมที่มันดีเนี่ยถ้าจะดีขึ้นเยอะเลยนะถ้าจะมีความสมบูรณ์ในตัวเยอะเป็นคนที่เท่ตาดีมีเสน่ห์เสียงเพราะนี่เหรอไหมครับมีใครก็อยากจะเข้าหาแต่มันมีตรงนึงที่พ่อจะสามารถดีดคนอื่นกระเด็นไปจากตัวได้ก็คือความที่พ่อจะอยู่ตรงนี้พ่อคิดว่าถ้าเป็นพ่อนั่งอยู่ตรงครูเนี่ยพ่อจะคุมตัวเองให้พูดกับพ่อแบบนี้ได้ไหมคือพ่อก็แยกไม่ออกเหมือนกันว่าเพราะมันได้ทั้งสองจีแล้วอ่ะ
ทุกทีแรกคือครูดุด้วยความที่ว่าโมโหจริงนะจะทำผิดนะอีกทีนึงคือครูก็อธิบายฟังว่าคือมันเป็นแบบนี้มันก็ได้ทั้งสองทีแต่ถ้าเกิดให้ครูมันนิ่มกับพระเลยเนี่ยคือพระก็จะเห็นว่าเหมือนกับครูไม่อยากมาสอนจริงๆเนี่ยแต่ปกติที่ครูแบบดุไปแล้วก็คือแบบเนี่ยโมโหจริงนะคือมันน่าโมโหจริงเนี่ยอะไรประมาณนี้มันก็เลยรู้สึกว่าจะได้คำว่าอย่างที่ครูบอกว่าอยู่ข้างนอกมันจะอีกสังคมนึงอยู่นอกพัดไม่แคร์ถูกต้องแล้วถ้าอยากจะเป็นคนที่ไม่แคร์และไม่มีเสน่ห์เลยสำหรับผู้คนในเมื่อพัดต้องการจะอยู่ตรงนี้โพสิชันนี้ไม่ได้เข้าใจป่ะฮะถ้าไม่แคร์ไม่ต้องเข้ามาในบ้านนี้ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมครับใช่ก็เข้ามาทำไมก็เข้าไปพัดก็คิดว่าพัดจะไม่ยุ่งกับใครก็คือแบบว่าหมายถึงว่าจะพยายามคุมสติไม่ทำอย่าใช้คำว่าไม่ยุ่งกับใครมันหมายถึงว่าคุมสติไม่ไปยุ่งทำให้ใครมีปัญหาอะไรใช่ค่ะถ้าอยากจะให้เวลาเขาน้อยก็ได้จริงแล้วพัดเป็นคนที่มีเซนส์มากๆในการที่พัดรู้ตั้งแต่พัดเขาถามแล้วแล้วพัดนั่งฟังเพลงอยู่เฉยๆพัดไม่ตอบว่าพัดไม่อยากยุ่งมากถ้าตกลงกันซ้อมก็ซ้อมก็ไม่ได้ว่าอะไรแล้วแน่ใจเพราะว่าเซนนั้นมันใช้ได้สำหรับที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องเป็นบางคนไงแล้วอย่าไปเชื่อมากนะมาเซนของเราตอนนี้เขาก็เนี่ยเมื่อกี้พัดไม่ได้พูดอะไรแต่เขาพูดของเองกับพัดเครียดตั้งนานแล้วก็ใช่ไงก็อย่างที่คิดไว้คือเขาเครียดตั้งนานแล้วแต่เราก็พยายามปลอบให้เขาไม่เครียดไปแล้วแต่นั่นคืออย่างที่พัดบอกว่าพัดให้เวลาน้องเขาน้อยไปแต่คนอย่างพัดมันอดทนได้ไม่ค่อยนานมันต้องแก้ไขไงที่มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันต้องแก้ไขไงมันอยู่ตรงนี้ไงมันต้องแก้ไขครูรักบอกว่ามาที่นี่มาทำอะไรบ้างมาสร้างแล้วก็มาซ่อมใช่ค่ะให้ครูพูดไปทำไมพูดแล้วไม่เอามาใช้มาทำไมถ้ามาแล้วไม่คิดว่าจะสร้างแล้วจะซ่อมท่านมาเอาอะไรใช่ไหมท่านมาเอาแค่โอกาสจะได้ขึ้นคอนเสิร์ตร้องเพลงออกไปแล้วออกเทปดังถ้าไม่ใช่ถ้าก็ต้องมาปรับตัวเองด้วยถูกป่ะครับไม่พูดในมุมเขาพูดในมุมเราจะได้ไม่ต้องไปกระทบคนอื่นถูกไหมครับคนอื่นเขาก็ปรับตัวนั่นเรื่องของเขาแล้วก็ไม่ต้องพูดตรงนั้นแล้วจบไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแล้วพูดถึงตัวเองโอเคไหมอยากปรับตัวไหมถ้าไม่อยากบอกมากูจะไม่ยุ่งอีกเลยคุณผู้ชมครับเรื่องราวนี้เรียกว่ากำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับน้องพาครับสาวแกร่งที่ตอนนี้เรียกว่ากำลังมีปัญหากำลังกุ้มใจอย่างมากกับโจทย์เพลงของเธอในอาทิตย์นี้นะครับในขณะเดียวกันครับน้องพัดสามัญที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการวางตัวของเธอนะครับเพราะคุณครูหลายท่านเลยเตือนเธอว่าเธอต้องตั้งใจมากกว่านี้จะต้องมั่นใจให้น้อยลงกว่านี้สักนิดหนึ่งเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นต้องไปชมกันเลยครับคือพัดว่าพัดถ้าไม่มีเรื่องนี้พัดก็ปรับแล้วคือมันยังไม่พองั้นแสดงว่าพัดก็คงอยากปรับนะคะดีมากจริงๆครับถึงไม่มีเรื่องนี้เดี๋ยวมีเรื่องอื่นมาอีกแน่นอนครับครูการันตีครูรู้ครูสแตนบายอยู่ตลอดเวลานี่เพิ่ง1เดือนนะอย่าลืมมันมีอีก2เดือนนะแล้วพัดก็เป็นคนที่มีโอกาสที่จะอยู่ได้ยาวเลยทีเดียวแหละด้วยความสามารถด้วยอะไรหลายๆอย่างแต่เรื่องนี้เนี่ยพัดต้องปรับตัวครับพัดนะใช่ค่ะพัดคิดว่าพัดคือพัดไม่เคยทำในสิ่งที่พัดต้องมานั่งทำอยู่อันนี้นะคะพัดมีความรู้สึกว่าพัดมีอะไรต้องทำอีกเยอะพัดต้องตั้งใจเรียนพัดต้องอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พัดก็ใช้ชีวิตอยู่แบบกลางๆกับเพื่อนๆเข้ากับทุกคนใช่แต่ว่าที่พัดพูดว่าพัดคิดว่าถ้ามีจริงๆมันคือแค่ตัวพัดไงแต่ที่นี่เขาไม่ได้สอนให้พาดอยู่คนเดียวทำไมเขาไม่ได้ทะเลาะกับคนอื่นไม่ใช่ว่าเรื่องทะเลาะจำไม่ได้ที่ครูให้มาเขียนวงกลมกันหลายๆตัวแล้วสุดท้ายมารวมกันแล้วถ้าเราไม่สื่อสารกันภาพมันออกมาก็ดูเละเทะดูไม่ได้เป็นตัวอะไรก็ไม่รู้
แต่ถ้าเกิดเราสื่อสารกันภาพมันก็ออกมาเป็นภาพที่เราตั้งใจจะแบบว่าช่วยกันหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่แรกแต่ทุกคนก็พอใจกับมันนี่คือทีมเวิร์กและนี่คือที่นี่ใช่ค่ะพัดคิดอย่างนั้นอยู่แล้วนั่นแหละครับตั้งแต่วันเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ใช่แค่การว่าไม่ทะเลาะกันนะหรือการแค่ไม่แบ่งพักแบ่งพวกไม่ใช่คือตอนนี้มันก็ยังแบ่งอยู่แต่ว่ามันออกมาแล้วมันโอเคเพราะทุกคนก็เอื้ออาทรต่อกันมากขึ้นพอแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ปรับตัวให้ภายน้องขอโทษไม่ได้ตั้งใจเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเดี๋ยวปรับตัวนะแต่ว่าถ้าเกิดว่ายังไงเนี่ยก็ยังคงอยากให้น้องช่วยอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้น้องอย่าเพิ่งเข้ามาถี่มากเพราะพี่อ่อนแอเหลือเกินอย่างเงี้ยอธิบายอะไรแบบนี้นึกออกไหมน้องข้อก็จะเข้าใจหนูทำไม่เป็นหรอกครับเข้าใจว่ะเพราะทำไม่เป็นแต่ว่าหมายถึงว่าต้องหัดอ่ะมันเหมือนปั้นคำพูดอ่ะใช่แสดงว่าพี่ครูปั้นคำพูดสิไม่ใช่ค่ะมันโฟพัดเองมันเหมือนปั้นคำพูดก็เนี่ยฝึกให้ทำอยู่เพราะว่ามันทำได้อ่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่เฟกนะครับแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำเพื่อที่เราจะได้มีคือคนอย่างเบาะนวมๆก็คนอย่างภาพมันไม่มีเบาะนวมๆเนี่ยคุณอย่างนี้เนี่ยพูดจาไม่ค่อยดีอยู่แล้วแล้วให้ผมคือถ้าพูดเล่นก็คือจะเล่นถ้าพูดไม่ดีเนี่ยพูดอาจจะไม่พร้อมแต่ถ้าใจมันดีอ่ะถ้าจากข้างในใจมันใสๆไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่แรงเหมือนเวลาเราพูดว่าใครอันนี้ไงว่าโจรำเนี่ยแรงจะตายแต่ใจเราใสๆไม่มีอะไรโจก็รับรู้ได้ถูกปะความหมายเดียวกันมันก็คือปั้นคำพูดที่มันนุ่มนวลหน่อยในบางกรณีถ้าใจเราใสๆบางทีก็พูดไปตรงๆมันก็รับได้แค่นั้นเองปรับตัวเนี่ยครูให้เวลาครูไม่ได้บอกว่ามันจะต้องทำได้ภายในพรุ่งนี้มะรืนนี้แต่ว่าตัดออกไปครูตัดได้แล้วนะถ้าต้องตัดตรงนั้นได้ตัดตรงที่ทั้งผ่านมาให้ภายน้องจบแล้วไม่ต้องมานึกถึงมันแล้วเริ่มต้นใหม่เข้าใจไหมวิธีแก้ก็คือตัดมันออกเริ่มต้นใหม่ไม่ต้องมานั่งคิดแล้วนะถ้าเห็นมานั่งคิดเดี๋ยวโดนไปสลบเข้าใจปะนะครูพูดไม่เป็นภาระให้เรานะใจเราเริ่มสบายขึ้นแล้วนะดีเพราะว่าครูไม่ต้องการให้เก็บแบบว่าเรื่องไร้สาระตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะเอามาเก็บในหัวอยู่แล้วต้องเก็บในใจนะก็คือจบตรงนี้ต้องเก็บในใจหมายถึงว่าไอ้เรื่องที่จะต้องทำต้องปฏิบัติต้องเรียนรู้เข้าใจไหมครูให้เวลาพลาดคนอื่นอาจจะไม่ให้เวลาพลาดเท่าครูแต่ครูให้เวลาแต่ต้องให้ครูเห็นว่าพลาดพยายามจะทำด้วยนะไปนอนพักผ่อนขอบคุณค่ะคนไทยไม่มาลงไปหามันรางวัลมีไว้ให้คนตั้งใจความน้ำทิ้มแทงก่อนทานพ้นไปโลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ฟังคุณครูดุ๊กคุยกับน้องพัดไปแล้วนะครับตอนนี้เราไปฟังคุณครูดุ๊กคุยกับน้องพัดกันบ้างนะครับเราจะไปดูกันครับว่าบรรยากาศเนี่ยจะคุกรุ่นเหมือนกันหรือเปล่าครับก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของแบบว่าความเข้าใจผิดไม่สื่อสารกันให้ตรงจุดเท่านั้นเองเนาะคือเหมือนกับว่าตอนนี้เขาเครียดแล้วเขาก็เลยกลายเป็นว่ารู้สึกว่าแบบว่าเราไปขี้เขาเยอะกลายเป็นว่าเข้าใจใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็พยายามให้เขาก็ครูก็บอกว่าวิธีที่จะจบง่ายที่สุดก็คือลืมที่ผ่านมาซะแล้วเริ่มต้นใหม่ทีนี้เนี่ยหนูก็อย่าเสียใจอย่าท้ออย่าไปโกรธไปเคืองอะไรนะก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่หนักสำหรับหนูอยู่เหมือนกันเนาะก็เรื่องหน้าที่ว่าต้องรับผิดชอบมันก็ไม่หนักหรอกค่ะแต่ว่าการที่จะปรับตัวเข้ากันครูเห็นแล้วแหละตั้งแต่ต้นสัปดาห์หนูก็พยายาม
หรือว่าคุยคู่ไก่ว่าไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรแต่ก็พยายามอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าก็พยายามต่อไปนะกูอยากให้กำลังใจนะกูรู้ว่าจริงๆถึงหนูจะดูเป็นคนเข้มแข็งแต่ว่าข้างในหนูก็มีมุมซอฟต์ก็ผู้หญิงค่ะมันก็ดีแล้วมันอาจจะเป็นคิดในแง่ดีก็คือมันจะขุดความซอฟต์ของหนูออกมานี่แหละค่ะเป็นเหตุผลว่าทำไมหนูชอบสนิทกับผู้ชายเพราะมันจะแบบไม่มีเรื่องที่ต้องวุ่นวายเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ครูก็ได้อธิบายให้ฟังว่าเรามาทำงานร่วมกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นหนูก็ต้องรู้ว่าหน้าที่ของเราคืออะไรความรับผิดชอบของเราคืออะไรสิ่งที่เราต้องปรับตัวคืออะไรเหมือนกันครูบอกเขาว่าเขาเข้ามาในบ้านนี้เขาก็ต้องมาเพื่อเหมือนที่ครูรักสอนอะว่ามาเสริมมาซ่อมแล้วก็มาสร้างถูกปะประมาณนั้นเราก็ต้องซ่อมตัวเราเหมือนกันว่าเราก็ต้องหัดสนิทกับเพื่อนผู้หญิงให้ได้เขาเรียกอะไรตั้งรับกับความยุ่งยากถูกต้องเราอย่างนี้อย่างเดียวเพราะเราออกไปเราก็ต้องเจออีกหลากหลายใช่ไหมครับแล้วเราออกไปในโพสิชันใหม่เราต้องดีลกับอีกเยอะมากหนูก็ยังเลือกไม่ได้คุยกับพี่ใหม่เลยว่ายังรู้สึกเป็นคนธรรมดาอยู่เลยแน่นอนดีและให้รู้สึกนี้ให้ตลอดนะถ้าเหลิงเมื่อไหร่จะเป็นเบิร์ดกะโหลเอาเลยค่ะเต็มที่ให้รู้สึกนี้ไปตลอดเพียงแต่ว่าความรู้สึกรับผิดชอบในฐานะของคนที่เป็นบุคคลสาธารณะต้องเกิดขึ้นแล้วก็อีกการหนึ่งคือหนูก็ต้องไปทำงานและหนูจะต้องดีลกับคนที่เลือกไม่ได้อ่ะเข้าใจไหมเลือกไม่ได้ว่าฉันจะหลีกเลี่ยงเขาไม่ได้ต้องดีลยังไงก็ต้องมีปัญหาต้องทำงานกันเนี่ยเป็นบทเรียนเป็นธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับเมื่อสาวมั่นกับสาวแกร่งมาเจอกันเหตุการณ์อย่างนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเป็นไปได้แล้วก็ลดความมั่นลงสักนิดนึงลดความแกร่งลงสักนิดนึงนะครับจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขคุณครูดุ๊กของเราจะได้ไม่ปวดหัวอะไรล่ะครับคุณผู้ชมครับกับช่วง True Voice ของเราในวันนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นี้ที่เราได้พูดถึงนะครับเมื่อสี่สาวต้องมาซ้อมร้องเพลงพร้อมๆกันตามหน้าที่ครับแต่จริงแล้วถ้าครูเขาอยากให้แบ่งคนจะแบ่งมาดีลองดูนะแต่ถ้าเกิดถ้าสมมติว่าคือมันไม่ออกมาแข็งแรงอ่ะเพราะตอนหลังมันเหมือนกับมันต้องพีคแล้วอ่ะมันต้องมีอินโฟไว้ด้วยไม่ลองใส่มาครูก่อนมาสิเลือกอินโฟไว้ระหว่างตรงกลางใช่ไหมว่าเราจะร้องกันยังไงแต่ไอ้ถ้ามันเป็นเนื้อหลักๆอ่ะคือจริงแล้วอ่ะถ้าครูเขาต้องการให้มันแบบมันบานอ่ะเขาก็จะบอกเขาแต่ความหมายที่พี่พูดอ่ะพี่ไม่ได้จะขัดแย้งเปล่าๆนะเปล่าเออเอาใหม่ปั้นหน้ากันใหม่ยิ้มด้วยยิ้มบอกยิ้มด้วยต้องยิ้มด้วยเรื่องที่น่าขำที่ข้าเขาไม่ได้โกรธเขาอยากให้งอคือเขาไม่ได้ว้าวพูดออกไปด้วยนะเขาอยากให้งอไม่มีอะไรคือข้าจะทำเป็นเค้กอยู่นั่นแหละโกรธอะไรเลยแต่พี่หนูว่าบางทีมันมีอะไรที่แบบว่าคือแบบไม่ใช่มันไม่ได้ส่วนกันแล้วแบบพี่เป็นคนคือพี่ไม่อยาก
ไม่อยากพูดกับพัดไปไงอย่างที่พัดบางทีพัดจะมั่นใจใช่ป่ะคือพี่ก็ไม่อยากจะแย้งขึ้นมาว่ามันเป็นแบบนี้แต่เอาลองๆดูก่อนก็ได้ไม่สรุปจะเอาแบบว่าลองพี่มีคนใช่ไหมคือพี่มีความรู้สึกว่าแข็งหมดเลยมันแข็งแรงกว่าเออเพราะว่ามันก็แข็งแรงกว่านะเออแบบแค่นั้นแต่ตอนนี้เรารู้สึกว่าถ้าแข็งแรงไปประมาณ6แต่มันเอามันน่ะหกครึ่งประโยชน์คือมันต้องมันแล้วแล้วอีกอย่างนึงแบบว่าสองคนอีกข้างหลังเวทีไม่เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมถ้าไม่พร้อมใจกันร้องเนี่ยคนดูพลังเราไม่ถึงแน่นอนก็น่านี่ถ้าไม่พร้อมใจกันร้องเนี่ยก็ที่ไงก็ถึงต้องซ้อมให้มันพร้อมไงไปไม่คือตกลงเราจะแบบไม่งั้นเราก็เอาไปสองอย่างเลยแล้วก็ทำที่เป็ดเพราะว่าถ้ามันแยกอย่างได้บล็อกมันจะช่วยกับมันยอมได้ช่วยกันได้สี่คนพร้อมกันใช่ไหมเราส่งคนเดียวเราสามารถยังไงก็ได้แล้วมันมีหน่วยในการตอบแล้วแบบถ้าคุณคิดแบบนี้ก็ลองไปหาคุณเป็นว่าก็ซ้อมไปสองอย่างเลยแล้วก็ลองไปหาคุณไว้ด้วยนี่ไม่ได้คือแพลนออกมาคร่าวๆว่าพอท่อนนี้โอเคมันเป็นอย่างนี้นะอยากจะขึ้นไปอยู่ข้างบนกันใช่ป่ะก็คืออยู่ข้างบนข้างบนข้างบนสี่จุดแล้วก็พอตรงไหนนะตรงท่อนที่จะร้องเดี่ยวอ่ะอีกรอบนึงอ่ะที่พัดจะวนอีกรอบที่กูไก่เด้เด้แหละคือมันต้องลงอีกข้างล่างนั่นแหละสี่คนใช่แหละแล้วที่เหลือแต่ว่าก็อยู่ที่แบบเพลงล็อกมันหน้าแบบมันพอถึงเวลาตรงนั้นอ่ะพอโซโล่เนี่ยมันจะแบบว่าเดินไปแบบมันจะพอดีไอ้ติ๊กกับยูอาจจะแบบไปยืนอยู่ตรงวนๆแถวนั้นแล้วก็ได้ไงคือมันก็เป็นฟิลที่แบบว่าเรียกคนดูต่างคือเราไม่แย่งไลน์กันอยู่แล้วนะต่างคนต่างแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันยืนจุดนี้จะยืนจุดนี้แกเอนเตอร์เทนจุดนี้ด้วยนะอะไรประมาณนี้แบ่งกันแบ่งกันมากกว่าแล้วสุดท้ายก็จะเป็นแบบอาจเราอาจจะยืนแบบว่าหันหลังชนกันตรงข้างหน้าแล้วก็เล่นไลน์อย่างที่พัดบอกมาก็คืออะไรนะไอ้เฮ้ยมาเซลส่งกันแต่หันหลังชนกันนะเป็นคู่นะสองคู่ก็แบบว่า for loving you ไอ้เฮ้ยมาเซล for loving you แล้วก็รวมกันเป็นวงกลมแล้วมาเซล for loving you จบแค่นี้เพราะว่าเพลงนี้เหนื่อยแน่นอนเพราะว่าคือเสร็จให้เดินแบบเติมเวทีคุณอะมีความรู้สึกว่าแบบว่ามันต้องแบบเนี่ยต้องบ้าพลังกันมาเต้นเต้นแบบปิดประการให้หน่อยต้องขอบคุณพระคุณเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันนะครับระหว่างคำว่าหน้าที่กับคำว่าน้ำใจเรื่องไหนสำคัญกว่ากันนะครับส่วนผมเองผมคิดว่าทั้งสองเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญทั้งคู่ซึ่งต้องเดินควบคู่กันไปนะครับคุณผู้ชมล่ะครับคุณผู้ชมคิดว่าเรื่องไหนสำคัญกว่ากันแชทมาคุยกันนะครับง่ายๆเลยครับพิมพ์ซีเว้นวรรคข้อความที่คุณผู้ชมอยากจะแชทมานะครับแล้วก็ส่งมาได้ที่482-7900ครับคุณผู้ชมครับเวลาของเราในวันนี้ก็หมดลงซะแล้วนะครับและพรุ่งนี้ครับกับท็อปปิกนี้นะครับกุ๊กไก่กาวใจแห่งบ้านไอเชนามี่ตัวจริงจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามชมกันนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนของเราทุกท่านเลยนะครับผมบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนโครงการหมู่บ้านสารินซิตี้ชาร์ปเอคอส LCD TV เครื่องดื่มเป๊ปซี่ยำยำจัมโบ้แชมพูและครีมนวดผมแพนทีนเสื้อผ้าจาก A to Z นะครับผมและเฟอร์นิเจอร์สวยๆครับจากคาซาร่าวันนี้ปอต้องขอลาก่อนนะครับคุณผู้ชมแล้วพบใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ